ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 นเป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดมีนาคมที่ผ่านมาครับเป็นทางด้านของศักดิ์ศรีนะครับศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยยิมครับหรือว่าเกียรติหมู่9นักชกรุ่นน้องแล้วครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับวันนี้แก้มือล้างตากันใหม่ครับศักดิ์ศรีนะครับนักชกวัย22ปีจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษมีมิสเตอร์ฟิลิปโปวิลล่านะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะมีครูแจ็คเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยยกขาวครับส่วนทางด้านของประจันบานครับประจันบานนี่ดาวดังครับรุ่นพี่ดังมาก่อนครับ26ปีจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับมีท่านสจ.วิชิตนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจ.วิชิตแบบริ้วนะครับมีอันเชียงรายเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับนั่นคือโปรไฟล์ประวัติคร่าวๆย่อๆของคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับรางวัลเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายเลยนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับก็มอบ 10,000 บาทจระเข้ฟันหางมอบ 30,000 บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรับผู้ชมครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยครับเติมเต็มให้อีกนะครับ 10,000 บาทครับในรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟันหางแล้วก็ศอกกลับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนครับทางด้านของนายห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์นะครับจากยาแผ่นตราเสือ11ตัวแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำเร็วและแรงขึ้นด้วยซุปเปอร์พาวเวอร์น้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก PTT Station ทั้งซุปเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และดีเซล B7 ลูกหมากรถยนต์ตอง1ของคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโตพาร์ทจำกัดบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์Toyota K Motor คุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับ02-662-6555และก็จิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชาย02-688-2324แล้วก็เรียนท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะครับมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้ามาเร็วนะครับเลื่อนเวลาในการแข่งขันและก็ถ่ายทอดสดมาเป็น 11:55 นาทีนะครับสัปดาห์หน้านะครับ1นัดครับมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์หน้านะครับจะเลื่อนเวลาในการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดมาเป็นเวลา 11:55 นาทีครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเน้นถึงโตโยต้านะครับต้องโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับ02นะครับ662-6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับรอติดตามนะครับสัปดาห์หน้าย้ำอีกครั้งนึงครับก็เร็วขึ้นไม่มากนะครับ20นาทีเท่านั้นเองครับในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนครับนี่คือมวยดีวิถีไทยครับก้าวเข้าสู่ปีที่13ครับก็จะครบ13ปีเต็มในเดือนพฤศจิกายนครับจะติดตามนะครับอาจจะมีรายการใหญ่ๆให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามอีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับกับรายการนัดยิ่งใหญ่ในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์ของท่านสจ.วิชิตที่20มิถุนายนนี้นะครับที่วัดกุณฑีครับหรือว่าวัดห้วยขวางครับแล้วก็วันจันทร์ที่19จะทำพิธีปลงผมนาคทำขวัญนาคนะครับที่แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันนะครับที่สนามกีฬาครับสนามกีฬาห้วยขวางนะครับเรียนเชิญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับร่วมงานอุปสมบทกิติพัฒน์ทิพย์คุณเทียนหรือว่าโอ๊ตเซอร์ครับที่วัดกุณฑีนะครับหรือว่าวัดห้วยขวางในวันอังคารที่20นะครับส่วนวันจันทร์ที่19นี้จะทำพิธีปลงผมนาคแล้วก็ทำขวัญนาคครับก็มีเลี้ยงฉลองพ่อนาคด้วยนะครับในวันจันทร์ที่19นะครับเรียนเชิญแล้วกันนะครับเพื่อนพ่อน้องพี่ที่รู้จักมักคุ้นกับเอกปัตตานีครับแล้วก็ครอบครัวครับเรียนเชิญครับบนเวทีครับสู้กันต่อครับไฟล้างตาแบบไม่ต้องฉีกคู่ครับเตะขวานะครับทางด้านของประจันบานดังมาก่อนครับศักดิ์ศรีครับนักชกรุ่นน้องแต่ว่าล่าสุดนี่เอาชนะมาครับศักดิ์ศรีเกียรติหมู่9เดิมนะครับตอนนี้ค่ายมวยเกียรติหมู่9นี่นักมวยดังๆส่วนใหญ่ก็มาซ้อมอยู่หยกขาวแสนชัยยิมกันหมดแล้วซ้อมอยู่ที่เดียวครับทางด้านของนั่นแหละครับซุปเปอร์เล็กแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับแสนชัยก็อยู่ที่หยกขาวนะครับเก่งได้เก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าแล้วครับทางด้านศักดิ์ศรีต้องบอกว่าเป็นคลื่นรุ่นคลื่นลูกใหม่ครับไล่หลังทันรุ่นพี่แล้วนะครับเนี่ยครับตัดล่างทางด้านของประจันบานก้นจำเบ้าไปเลยครับประจันบานพันเสือทิ้งกระทิงแรดมาเยอะครับมา
ประสบการณ์มาอย่างมากมายครับนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นดาวดังอีกหนึ่งคนครับตอนที่ประจันบานดังๆในศักดิ์ศรียังคู่ประกอบรายการอยู่เลยครับสร้างจังหวะกันนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือทั้งคู่ขยับเข้าหาแม่ปักศอกนะครับแต่ว่าโดนท่อนแขนซะระบบป้องกันยังดีอยู่ครับก็ถือว่าโตเร็วมากนะครับทางด้านของศักดิ์ศรีครับโตทั้งตัวแล้วก็ที่สำคัญครับน้ำหนักนี่พุ่งพรวดมาครับวันนี้ชก133ปอนด์ครับสร้างจังหวะกันครับขยับเข้าหาแล้วเตะขวาครับแข้งขวาสวยครับศักดิ์ศรีจังหวะฝีมือเชิงซกเชิงชกนะครับสูงด้วยกันทั้งคู่นะครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับต้นๆเนี่ยอาจจะชิงจังหวะกันก่อนแล้วครับอาจารย์บานดูนะครับศักดิ์ศรีรุ่นพี่พยายามจะขยับคู่แต่ว่าเนี่ยครับไม่ออกก็ดึงศักดิ์ศรีมากลางเวทีครับเอาละครับแข้งซ้ายหน้ามาคืนด้วยแข้งขวาใจเย็นๆนะครับคู่นี้นี่แข้งเดียวครับแข้งเดียวดอกเดียวอาการเดียวนี่เปลี่ยนเสิร์ฟได้เลยครับพอคิดจะฮุกซ้ายนะครับเจอแข้งครับแล้วโดนเติมไปอีก1แข้งครับทั้งซ้ายหน้าแล้วก็ขวาหลังของประจันบานศักดิ์ศรีนี่ยังไม่เร่งนะครับเตะหลุดนะครับยังมีกวางเหลียวหลังเล็กๆอ้าวลื่นเอ้าขาโอ้ตะคิวโอ้โหดูฮะโอ้โหขึ้นเป็นยิ่งกว่าลูกหนูอีกครับยิ่งกว่าลูกหนูครับก็คือลูกช้างแหละครับแบบนี้ครับดูฮะโอ้โหดูฮะตะคิวครับโอ้โหบึ้มเริ่มเลยครับโอ้เนี่ยครับเห็นกันจ่าๆเลยครับเก็บของร่างกายด้วยครับดูภาพใช้ครั้งหนึ่งครับเตะขวาไปเนี่ยครับเตะหลุดแล้วก็จะถีบครับแล้วก็จากนั้นไปครับแล้วก็ขึ้นมาเลยครับโอ้โหตะคิวครับตะคิวโอ้โหแล้วแบบปวมเป่งขึ้นมาโอ้ดูฮะขาขวาครับคุณผู้ชมครับขาขวาครับเออดูครับก้อนบึ้มเริ่มเลยนะครับที่ขึ้นมานี่ครับโอ้โชคร้ายจริงๆครับโอ้โชคร้ายเหลือเกินนะครับศักดิ์ศรียกขาวแสนชัยยิมครับยังไม่ได้ปล่อยของเลยนะครับโอ้โหโชคร้ายมากๆครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด